อาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับจะพาคุณไปสำรวจ10เทคนิคจิตวิทยาที่ฟังดูแปลกประหลาดแต่กลับทำให้ชีวิตของคุณนั้นง่ายขึ้นลองเปิดใจและทำความรู้จักกับวิธีเหล่านี้แล้วคุณอาจจะพบว่ามันได้ผลดีเกินคาดเริ่มกันเลยที่เทคนิคที่1ครับเปิดปากค้างเมื่อรู้สึกเครียดเมื่อคุณรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลลองเปิดปากกว้างๆคล้ายกับการหาวอดวอดแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้สึกง่วงก็ตามเทคนิคนี้เป็นเหมือนการส่งสัญญาณให้ร่างกายผ่อนคลายหน่อยนะเพราะการเปิดปากอ้าปากกว้างๆจะส่งผลให้กล้ามเนื้อที่ตึงเครียดค่อยๆผ่อนคลายลงนอกจากนี้ครับในทางวิทยาศาสตร์ยังบอกว่าการหาวเป็นวิธีธรรมชาติที่สมองใช้ในการเพิ่มระดับออกซิเจนและลดความเครียดการเปิดปากกว้างเวลาที่เราเครียดจึงเป็นวิธีการง่ายๆที่ช่วยให้สมองของเราฟื้นฟูและลดความตึงเครียดได้ในเวลาไม่กี่วินาทีว่าแล้วงั้นก็ลองหน่อยเลยแล้วกันครับคุณฟังต่อมาวิธีที่2ใส่ถุงเท้าเวลาคิดไอเดียใหม่การใส่ถุงเท้าอุ่นๆเวลาคิดอะไรไม่ออกสามารถกระตุ้นสมองให้คิดไอเดียใหม่ๆได้อย่างไม่น่าเชื่อสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะความอบอุ่นที่เท้าจะส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางเมื่อเท้าของเราอุ่นสมองจะรู้สึกสบายและผ่อนคลายทำให้สมองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ครับการใส่ถุงเท้ายังช่วยให้เรานั้นรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นซึ่งมันเป็นพื้นฐานสำคัญในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นั่นเองคุณฟังลองใส่ถุงเท้าขณะนั่งทำงานที่ต้องใช้ความคิดดูนะครับเช่นเวลาที่เราต้องการเขียนบทความออกแบบหรือตอนที่คุณต้องการไอเดียใหม่ๆคุณอาจจะพบว่าไอเดียที่เคยติดขัดกลับลื่นไหลผุดขึ้นมาได้ง่ายขึ้นจริงหรือเปล่านะต่อมาวิธีที่3ครับเมื่อมีเรื่องให้คิดลองพูดคุยกับตัวเองเหมือนเป็นคนแปลกหน้าเมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องการตัดสินใจอย่างรอบคอบการพูดคุยกับตัวเองในฐานะคนแปลกหน้าเหมือนกับว่าเรากำลังให้คำปรึกษากับคนอื่นก็เป็นวิธีที่แปลกแต่ได้ผลดีเช่นการพูดจาแบบเรียกชื่อตัวเองนี่พรชีวันหากเป็นเธอจะทำอย่างไรกับปัญหาแบบนี้กันนะเทคนิคนี้ครับจะช่วยให้เรามองเห็นปัญหาจากมุมมองที่ไม่ใช่อารมณ์ส่วนตัวช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นกลางและสร้างระยะห่างระหว่างตัวเรากับปัญหาทำให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องถูกครอบงำด้วยอารมณ์ที่อาจส่งผลเสียต่อการตัดสินใจของเราได้ต่อมาเทคนิคที่4ครับเมื่อนัดเจอคนที่ไม่คุ้นเคยให้นั่งเยื้องๆแทนที่จะนั่งตรงข้ามในสถานการณ์ที่ต้องเจรจาหรือพูดคุยเรื่องสำคัญกับคนที่ยังไม่คุ้นเคยการนั่งเยื้องๆคู่สนทนาแทนการนั่งตรงข้ามสามารถทำให้การสนทนานั้นราบรื่นและเป็นมิตรมากขึ้นเมื่อเรานั่งเยื้องๆครับจะสามารถลดความรู้สึกแข่งขันลดความเครียดและลดความขัดแย้งที่มักเกิดขึ้นได้รวมถึงสามารถลดความอึดอัดที่มีระหว่างกันได้ดังนั้นครับเวลาที่เรานัดเจอลูกค้านัดเจอคนที่ไม่คุ้นเคยอยากให้การเจรจานั้นไม่มีความอึดอัดและทำให้อีกฝ่ายสบายใจที่จะสร้างความร่วมมือกับเราก็ลองนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้นะครับต่อมาเทคนิคที่5ทำให้ตัวเองรู้สึกอึดอัดก่อนทำงานชิ้นใหญ่ก่อนที่เราจะเริ่มงานชิ้นใหญ่หรือโครงการบางอย่างที่ต้องใช้สมาธิใช้พลังเยอะที่เรารู้สึกไม่มีพลังใจที่จะทำมันเลยลองทำให้ตัวเองรู้สึกไม่สบายตัวเล็กน้อยดูนะครับวิธีนี้ช่วยกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวและพร้อมที่จะทำงานยากๆอย่างเช่นการนั่งในท่าที่ไม่สบายนักหรือแม้แต่การหายใจช้าๆลึกๆจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทและทำให้สมองตื่นตัวมากขึ้นเมื่อสมองอยู่ในสถานะที่ตื่นตัวมันก็จะช่วยให้คุณนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการผัดวันประกันพรุ่งเพราะถ้าหากเราอยู่ในท่าที่สบายเกินไปอาจจะทำให้ขี้เกียจและหลับได้วิธีนี้ผมก็ใช้เป็นประจำนะครับแบบนั่งเก้าอี้ที่มันแข็งๆหน่อยเก้าอี้ที่นั่งไม่สบายหน่อยแต่ไม่ได้นั่งตลอดนะครับนั่งบางช่วงที่เป็นช่วงที่เรารู้สึกขี้เกียจไม่มีแรงใจทำอะไรแบบว่า
เกือบหลับแต่ก็กลับมาได้เรามาคุยกันต่อกับเทคนิคจิตวิทยาแปลกๆที่ช่วยให้ชีวิตของคุณนั้นง่ายขึ้นในข้อที่6จงใจทำบางสิ่งผิดเล็กน้อยเพื่อให้รู้สึกคุมสถานการณ์ได้หลายคนอาจรู้สึกเครียดเมื่อต้องพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบลองจงใจทำให้สิ่งเล็กๆน้อยๆผิดพลาดดูนะครับเช่นการวางเอกสารในที่ที่ไม่ถูกต้องปริ้นงานผิดหน้าหรือการเขียนบางอย่างผิดเล็กน้อยการทำแบบนี้ครับสามารถช่วยลดความตึงเครียดได้เหมือนกันเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้ฉันจะผิดแต่ฉันก็ยังควบคุมสถานการณ์ได้และไม่จำเป็นต้องกังวลกับการทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ 100% เทคนิคนี้ช่วยให้เราผ่อนปลนฝึกให้ตัวเรานั้นเป็นคนที่รับมือกับความไม่สมบูรณ์แบบได้ดีขึ้นซึ่งเป็นทักษะที่มีค่าในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยเทคนิคนี้ผมใช้ตอนทำงานนะครับบางทีมันผิดเล็กผิดน้อยเราก็มองข้ามมันไปซะต่อมาเทคนิคที่7ครับหากสมองตันคิดไม่ออกลองตื่นตอน 3:00 นแล้วคิดใหม่ตื่นนอนตอน 3:00 นในที่นี้ไม่ใช่การตื่นขึ้นมาแล้วไปชิงช่องนะครับแต่เอาไว้ใช้ในเวลาที่เราต้องการไอเดียใหม่ๆหรือแก้ปัญหาที่คิดไม่ตกหากตอนนี้หัวมันตันแล้วให้เราเตรียมตัวไปนอนก่อนนะครับหากนอนไม่หลับหลับตาไม่ลงก็เปิดเรื่องเล่ากล่อมนอนของ The Book Teller ฟังดูก็ได้เมื่อเตรียมตัวนอนแล้วก็ให้ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ตื่นขึ้นมาตอน 3:00 หรือช่วงกลางดึกเมื่อเราตื่นขึ้นมาก็ลองคิดไอเดียหรือการแก้ปัญหานั้นๆและเพื่อกันลืมก็จดมันเอาไว้หากเราคิดได้จนพอใจแล้วก็กลับไปนอนเพราะการตื่นในช่วงที่สมองยังง่วงอยู่จะช่วยทำให้เรานั้นคิดในมุมมองที่ต่างออกไปสมองจะอยู่ในโหมดกึ่งฝันซึ่งมักเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และไม่ถูกจำกัดด้วยเหตุผลแบบเดิมๆการทำเช่นนี้ครับอาจจะทำให้เรานั้นได้ไอเดียที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่สมองมึนตึบก็เป็นได้ต่อมาเทคนิคที่8ทำงานในสภาวะไร้ระเบียบเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ยุ่งเหยิงอาจฟังดูไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบความเป็นระเบียบนะครับแต่ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีที่จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์การทำงานในสภาพที่ไม่เป็นระเบียบก็อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมีงานวิจัยบางชิ้นครับที่ชี้ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมที่ยุ่งเหยิงอาจจะกระตุ้นสมองให้ได้คิดอย่างยืดหยุ่นและสร้างสรรค์เนื่องจากความยุ่งเหยิงนั้นไม่มีกรอบหรือข้อจำกัดที่ชัดเจนนั่นเองดังนั้นครับลองปล่อยให้โต๊ะทำงานของเรามีของวางกระจัดกระจายรกหรือปล่อยให้ห้องนอนดูยุ่งๆดูบ้างอาจจะสามารถทำให้สมองนั้นเชื่อมโยงความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องกันได้ง่ายขึ้นและเกิดไอเดียใหม่ๆที่นอกกรอบได้เมื่อได้ฟังแบบนี้แล้วหลายๆคนก็อาจจะมีข้ออ้างบอกกับแม่แล้วนะครับต่อมาเทคนิคที่9จินตนาการถึงความล้มเหลวก่อนลงมือทำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปกติแล้วเรามักถูกสอนให้คิดบวกและจินตนาการถึงความสำเร็จก่อนจะเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างใช่ไหมครับแต่การจินตนาการถึงความล้มเหลวก่อนเริ่มทำงานหรือโครงการใหญ่ๆอาจจะช่วยให้เรานั้นเตรียมตัวรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นวิธีนี้เรียกว่าการคาดการปัญหาซึ่งต่างจากการคิดบวกที่มุ่งเน้นเพียงแต่ความสำเร็จเท่านั้นการคาดการปัญหาร้ายๆจะทำให้เรานั้นคิดถึงสิ่งที่อาจผิดพลาดได้ช่วยให้เราวางแผนเพื่อป้องกันหรือแก้ไขก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นการเตรียมรับมือกับความล้มเหลวได้ดีขึ้นซึ่งเมื่อเราเจอเหตุการณ์ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงเราก็จะไม่ตื่นตระหนกตกใจลนลานจนทำอะไรไม่ถูกเพราะเราคิดอยู่แล้วว่าน่ะมันจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆว่าแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความพร้อมมากขึ้นและสามารถตอบสนองกับปัญหานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีนี้ผมก็ใช้บ่อยนะครับเวลาที่เราต้องทำงานสำคัญหรือนำเสนอโปรเจกต์ใหญ่ๆต่อหน้าคนหมู่มากตอนซ้อมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยตอนจริงนี่มาทุกอย่างใช่ไหมครับคอมค้างไมค์ไม่ดังไฟดับเน็ตล่มถ้าเราคาดการเรื่องพวกนี้เอาไว้มันก็ช่วยให้เรานั้นรอดได้เยอะนะครับและเทคนิคจิตวิทยาแปลกๆเทคนิคที่10ในตอนนี้ครับฟังเพลงที่ไม่ชอบเพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้นการฟังเพลงขณะทำงานเป็นสิ่งที่หลายคนชอบทำอยู่แล้วแต่รู้หรือไม่ว่า
การฟังเพลงที่คุณไม่ชอบอาจช่วยให้คุณนั้นทำงานได้เร็วขึ้นแนวคิดนี้ฟังดูแปลกๆแต่มีพื้นฐานจากหลักการของจิตวิทยาที่ว่าเมื่อคุณฟังเพลงที่ไม่ชอบสมองจะตื่นตัวมากขึ้นเนื่องจากมันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำให้เราต้องการทำงานให้เสร็จเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายใจนี้แน่นอนว่าวิธีนี้ครับเราควรเลือกใช้กับงานที่ไม่ต้องการความรอบคอบมากนักหรือพูดง่ายๆก็คืองานที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เช่นงานที่ทำซ้ำๆเป็นประจำหรืองานที่ต้องการความเร็วมากกว่าความละเอียดการฟังเพลงที่ไม่ชอบครับจะกระตุ้นให้เรานั้นทำงานเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้มันอาจจะช่วยให้เรานั้นโฟกัสกับงานได้ดีขึ้นด้วยนะแม้เทคนิคเหล่านี้ครับจะฟังดูแปลกแต่ไม่ได้โม้นะจ๊ะแต่ละวิธีสามารถช่วยเราได้หลายด้านและปรับปรุงการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีลองนำไปปรับใช้ดูนะครับแล้วคุณอาจจะพบว่าชีวิตของคุณนั้นง่ายขึ้นและก่อนจบในตอนนี้ครับผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะจ๊ะเทคนิคจิตวิทยาแปลกๆที่ช่วยให้ชีวิตของคุณนั้นง่ายขึ้น 1. เปิดปากค้างเมื่อรู้สึกเครียด 2. ใส่ถุงเท้าเวลาต้องการคิดไอเดียใหม่ๆ 3. เมื่อมีปัญหาให้คิดลองพูดคุยกับตัวเองเหมือนคนแปลกหน้า 4. เมื่อนัดเจอคนที่ไม่คุ้นเคยให้นั่งเยื้องๆแทนที่จะนั่งตรงข้ามจะได้สบายใจ 5. ทำให้ตัวเองรู้สึกอึดอัดก่อนทำงานชิ้นใหญ่จะได้มีแรงกระตุ้น 6. จงใจทำบางสิ่งผิดเล็กน้อยเพื่อให้รู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้ 7. หากสมองตันคิดอะไรไม่ออกลองตื่นนอนตอน 3:00 แล้วคิดใหม่ 8. ทำงานในสภาวะไร้ระเบียบปล่อยให้โต๊ะรกๆห้องนอนยุ่งๆเพื่อความคิดสร้างสรรค์ 9. จินตนาการถึงความล้มเหลวก่อนลงมือทำเรื่องสำคัญจะได้มีภูมิคุ้มกัน 10.ฟังเพลงที่ไม่ชอบเพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้นหวังว่าเทคนิคดีๆและแปลกๆในตอนนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างรอยยิ้มให้กับคุณผู้ฟังนะครับและพบกับสาระดีๆในอารมณ์สบายๆแบบนี้ได้ในตอนหน้าถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันสวัสดีครับ